ำหรับการรักษาตัวโรคของต่อมไทรอยด์ครับก็คงต้องอิงตามลักษณะของความผิดปกติอย่างแรกเลยก็ในเรื่องของความผิดปกติในเรื่องของการทำงานของต่อมไทรอยด์ก็คือการผลิตฮอร์โมนที่มากไปหรือน้อยไปการรักษาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การให้ยากลืนแร่การผ่าตัดซึ่งก็จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละรายไปส่วนในคนไข้กลุ่มที่2ที่พบกันเยอะก็คือในเรื่องของความผิดปกติในแง่ของเกี่ยวกับพวกเนื้องอกก้อนของต่อมไทรอยด์หรือตัวต่อมไทรอยด์ที่โตมากผิดปกติในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็คือการรักษาหลักๆ ก็จะมีในเรื่องของการผ่าตัดอาจจะมีการให้ยาบ้างแต่ว่าอาจจะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปแล้วก็ต้องดูว่าข้อบ่งชี้ในการให้ยาเป็นไปเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าคนไข้ได้รับยามาเป็นช่วงระยะเวลานานแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดหรือว่ามีผลในระยะยาวได้การพิจารณาเรื่องของแนวทางการรักษาอื่นเพิ่มเติมเช่นการกลืนแร่รวมถึงการผ่าตัดเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทส่วนสำหรับในเรื่องของเนื้องอกนะครับการที่มีเนื้องอกเกิดขึ้นที่ตัวต่อมไทรอยด์เนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อร้ายแน่นอนว่าเราก็ต้องรีบดำเนินการรักษาเนาะแนวทางการรักษาหลักนะครับก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเพื่อเอาตัวเนื้องอกหรือส่วนของต่อมไทรอยด์ที่เป็นปัญหาเหล่านั้นเนี่ยออกในสมัยก่อนเราก็จะเป็นการมีบาดแผลที่บริเวณคอด้านหน้าเนี่ยเนาะขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของการผ่าตัดเหล่านั้นคืออะไรอาจจะเป็นตั้งแต่ประมาณ5เซนจนถึงประมาณ10กว่าเซนซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้พอเรามีแผลที่คอแล้วก็มีการผ่าตัดเข้าไปจนถึงต่อมไทรอยด์แล้วก็ตัดคอต่อมไทรอยด์ตรงนั้นเนี่ยออกมาแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปมากขึ้นการผ่าตัดโดยการส่องกล้องก็คือเป็นการเจาะรูจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่การลงแผลบริเวณที่คอเพื่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการสร้างพื้นที่ในการที่จะเข้าไปถึงตัวต่อมไทรอยด์และทำการผ่าตัดไทรอยด์ด้วยเครื่องมือพิเศษเหล่านั้นแล้วก็นำเอาตัวต่อมไทรอยด์ที่เป็นปัญหาหรือเป็นโรคเนี่ยออกมาจากร่างกายของเราโดยที่ผ่านทางเจ้ารูเล็กๆนี้เท่านั้นเองครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีข้อดีในแง่ของการที่มีแผลเล็กแล้วก็เจ็บตัวน้อยนะครับเมื่อเทียบกับการผ่าตัดในแบบเดิมเป็นการผ่าตัดในท่านอนหงายธรรมดาไม่ได้มีอะไรแล้วก็นำยาสลบแต่ว่าในเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดหรือการเตรียมอุปกรณ์การผ่าตัดเนี่ยก็จะมีการเตรียมตัวที่มากขึ้นคือมีการใช้อุปกรณ์พิเศษมีการใช้กล้องความละเอียดสูงแล้วก็เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงในการผ่าตัดเพื่อช่วยให้การผ่าตัดสามารถทำได้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยสามารถที่จะเก็บรักษาอวัยวะสำคัญต่างๆได้ดีขึ้นรวมถึงการใช้อุปกรณ์พิเศษเช่นการอุปกรณ์การหยุดเลือดซึ่งตรงนี้จะทำให้ความปลอดภัยในการผ่าตัดเนี่ยสูงมาก